สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่วัดเชียงทองนะคะที่นี่คือวัดเชียงทองนะคะณนครหลวงพระบางนะคะวัดเชียงทองเนี่ยนะคะถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะถือว่าเป็นมรดกโลกเลยทีเดียวเนาะวันนี้นะคะยโสธราพาทุกท่านมาเที่ยวมรดกโลกนะคะเมืองแห่งมรดกโลกนี่คือมรดกโลกนะคะเป็นศิลปะแบบล้านช้างนะคะถูกสร้างขึ้นในสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเจ้านะคะแล้วก็เมื่อ2000พุทธศักราชที่2000กว่าเนาะนะคะจำพ.ศ.ไม่ได้แล้วนะคะแล้วบริบทเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยคงจะสวยงามมากนะคะอันนี้คือพระอุโบสถนะคะหรือเราเรียกว่าวิหารหลวงหรือวิหารธรรมนะคะอาจจะเคยเป็นที่ประดิษฐานพระเกี้ยวมรกตประดิษฐานนะคะพระบางและประดิษฐานนะคะพระพุทธสิหิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะคะเป็นพระพุทธรูปที่เคยถูกเชิญมานะคะหลังจากที่มีการยกย้ายเมืองนะคะก็ได้ให้พระพุทธสิหิงได้กลับคืนสู่ประเทศไทยเชียงใหม่แล้วก็พระพุทธรูปสำคัญก็กระจัดกระจายนะคะออกไปดังนั้นวัดแห่งนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญนะคะทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของหลวงพระบางนะคะอันนี้นะคะถือว่าเป็นเมืองมรดกโลกที่มีความงดงามแล้วก็มีความสวยงามนะคะเดี๋ยวยโสธราจะพาทุกท่านไปชมพระราชรถนะคะของเจ้ามหาชีวิตนะคะเจ้ามหาชีวิตเนี่ยนะคะก็จะมีราชรถนะคะที่เป็นสิ่งที่ประกอบในพิธีกรรมต่างๆนะคะเป็นเครื่องยานนะคะของพระมหากษัตริย์หรือเจ้ามหาชีวิตนั่นเองสถานที่แห่งนี้นะคะเคยเป็นสถานที่เดินของพระมหากษัตริย์นะคะเป็นสถานที่ในการมาทำบุญของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นสถานที่ในการเก็บพระบรมอัฐินะคะของพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมนะคะพาท่านไปชมก่อนนะคะอันนี้จะเป็นหอนะคะก็จะมีแต่ละทิศนะคะก็จะเป็นหอกลองอันนี้น่าจะเป็นหอกลองนี่คือหอกลองนะคะท่านผู้ชมนี่ก็กำลังสร้างนะคะนี่น่าจะมีมาแต่เดิมเป็นหอกลองโบราณนะคะแล้วก็ตามความคิดของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าจะเป็นวัดที่สำคัญนะคะถัดออกไปก็น่าจะเป็นที่ประทับนะคะของพระมหากษัตริย์นะคะเป็นที่ประทับของพระสงฆ์องค์สำคัญนะคะของยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะคะคงจะเป็นสถานที่ที่เคยนั่งของข้าราชการเหล่าข้าราชบริพารประชาชนนะคะที่จะนั่งล้อมรอบอยู่แถบนี้มากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็ชื่นชมพระบารมีพระมหากษัตริย์ในการเสด็จมาและกระทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะนี่ก็คือหอหลวงนะคะหอคำนะคะวัดเชียงทองหรือเสียงทองนะคะนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นวัดนะคะแห่งเดียวที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยที่เวลาเรามาเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยเราต้องมาเที่ยวที่นี่แต่เนื่องด้วยหลวงพระบางเนี่ยนะคะมีประชากรประมาณ 55,027 ครัวเรือนเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีประชากรนับเป็น10 20 30ล้านคนไม่ใช่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะเป็นหอสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พำนักของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชหรืออาจจะเป็นสถานที่นะคะพักอริยบทหรือสถานที่ในการเข้ากระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็น่าจะเป็นลักษณะเช่นนั้นนะคะอาจจะเป็นที่พักอริยบทหรือโน่นนี่นั่นนะคะต่างๆนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่สำคัญเนาะซึ่งเราไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์มาแต่ว่าทุกนะคะย่างก้าวในสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีความสำคัญหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสถานที่เก็บนะคะพระราชรถของเจ้ามหาชีวิตเดี๋ยวพัก